ดยบริษัท TPI Foreign Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy ฝนตกน้ำรั่วน้ำซึมก็ไม่หวั่นโดยสีทากันซึม TPI NP 200ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบ่อปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วข่าวภาพใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นไทยที่โดนกดดันรวมทั้งตลาดในเอเชียทั้งหมดยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐอเมริกาการอ่านรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็มีเหตุผลเกี่ยวกับความกังวลผลกระทบเกี่ยวกับโควิด-19จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือผมอยากจะไล่อารามพบทมาให้ท่านคิดตามเรื่องใหญ่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กระทบแต่เศรษฐกิจนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของทุกคนถ้ายังจำได้ช่วงประมาณต้นปีนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาพอเราเจอโควิดเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ไปเพราะตอนนั้นมันเกิดที่หูฮั่นจากหูฮั่นมันไปซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะทางยุโรปทางสเปนทางอิตาลีนะครับแถบยุโรปทั้งหมดแล้วค่อยลามไปสหรัฐอเมริกาพอเข้าสู่เดือนมีนามันเริ่มเข้ามาสู่ไทยเอเชียสังเกตการเปลี่ยนแปลงตามลำดับนะครับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มีการนึกคิดของคนในสังคมเริ่มจากไม่ค่อยมีอะไรกลายเป็นเริ่มมีอะไรช่วงหลังๆเริ่มมีการแพนิคคำถามง่ายๆเลยที่ทุกคนพยายามคิดกันก็คือพอมีวัคซีนแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมผมตั้งเครื่องหมายง่ายๆเลยมันจะเหมือนเดิมจริงไหมครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งวันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับเขาบอกว่าโควิด-19จริงๆมันก็มีส่วนช่วยทำให้เกิด new normal อย่างเช่นบริษัทของเขาเองเนี่ยคืนพื้นที่สำนักงานครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับให้บางแผนก work from home แบบถาวรคำถามง่ายๆเลยครับสมมุติถ้าปีหน้าโควิด-19เลิกมีวัคซีนคุณเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้เขาจะกลับมาเช่าพื้นที่ไหมครับถ้าในลักษณะการทำงานณปัจจุบันค่าใช้จ่ายลดแล้วเขาสามารถควบคุมฟิกคอร์สได้ดีขึ้นควบคุมบุคลากรได้ดีขึ้นตอบตรงๆเลยครับว่าไม่มีทางครับไม่มีทางเลยครับที่เขาจะกลับมาทำงานแบบเดิมนี่คือ new normal ครับถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหุ้นเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจเรียนตรงๆนะฮะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นบริษัทให้เช่าสำนักงานท่านเชื่อเหรอครับว่าการคาดการก่อนหน้านี้ที่คาดการไว้ในปี62เช่นคาดการไปอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเพราะท่านจะต้องสร้างอาคารสำนักงานให้เขาเช่ามันจะกลับสู่สภาพเดิมเพราะโมเดลเดิมๆก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจจะโตสำนักงานให้เช่าต้องโตตามนะครับและไทยเป็นศูนย์กลางทางอาเซียนแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดครับเมื่อมีโควิด-19เนี่ยผมกำลังยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะครับจริงๆผลกระทบเรื่องนี้มันกว้างไม่ว่าวิถีความเป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องของการเดินทางไม่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวหรือทุกๆเรื่องนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และเชื่อว่ายังไม่มีใครประเมินอย่างจริงจังถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นทุกวันนี้ผมยังเห็นมีการวางแผนเลยครับว่าพอโควิดหายไปฉันจะทำอะไรเช่นฉันจะเดินทางไปประเทศไหนฉันจะออกทัวร์ไปประเทศไหนฉันจะไปที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแผนงานเหล่านี้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คนจะเริ่มคิดมากขึ้นถ้าโควิด-19ไม่หายไปในระยะสั้นช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4แล้วครับจะเป็นช่วงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้และสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนะครับเรื่องตลาดหุ้นอีกเรื่องนึงผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากำลังจะบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับ
มันต้องทำอย่างจริงจังมันต้องทำแบบง่ายผมยกตัวอย่างเรื่องเราเที่ยวด้วยกันจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับนโยบายดีผมเคยพูดหลายครั้งละรัฐบาลชุดนี้นโยบายดีครับแต่พอลงมาถึงระบบฟังก์ชันมันทำงานไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่างเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยง่ายๆเลยก็คือสนับสนุนให้คนไปเที่ยวอ่ะและจ่ายตังค์เพิ่มให้อ่ะซึ่งก็ทำให้การเที่ยวเนี่ยมันจ่ายค่าใช้จ่ายลดลงนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยได้ประโยชน์แนวคิดใช่ฮะแต่พอทำจริงๆการโหลดแอปก็ดีการดูว่าส่วนลดจะได้เท่าไหร่ก็ดีการคือการทำจริงๆที่ออกมาเนี่ยมันไม่เสด็จน้ำอ่ะมันไม่ง่ายอ่ะอย่าถามเลยนะฮะว่าวิธีที่โปรโมชั่นให้ง่ายทำยังไงไปดูเอกชนฮะอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเซเว่นอ่ะทำไมเขาแจกสแตมป์แล้วประสบความสำเร็จอ่ะผมดูเลยว่าการท่องเที่ยวทำไมไอ้พวกที่มีโปรไฟไหม้เนี่ยเขาทำแล้วสำเร็จนะครับเขาไม่ได้มีเครื่องมือมากมายไม่ได้มีองค์กรภาครัฐเยอะแยะเหมือนภาครัฐนะครับแต่ทำไมเขาทำสำเร็จการออกโปรโมชั่นที่โดนใจเนี่ยผมเชื่อว่าภาครัฐก็มีคนเก่งๆหลายท่านเนี่ยผมว่าตรงนี้ขาดซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสบส.ก็มีการถกแผนพยุงเศรษฐกิจชงครม.สัญจรจูงใจเที่ยวไปด้วยกันเป็น10คืนช่วยตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาททุกอย่างโอเคหมดครับแต่ทำให้มันใช้ได้ง่ายหน่อยคนก็พร้อมที่จะเที่ยวอยู่แล้วครับวงเล็บถ้ามีตังค์นะฮะนะครับคือตอนนี้เนี่ยคนเขากังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเขากลัวเขาเที่ยวแล้วเขาไม่มีเงินถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาเลิกความกังวลเรื่องการเที่ยวโทษฮะเลิกความกังวลเรื่องการหาเงินเขาจะเที่ยวฮะเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสองอย่างนี้ให้มันพร้อมๆกันอีกเรื่องหนึ่งที่ไหนๆคุยเรื่องการจัดการเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเรื่องคำนี้ SME ผมอ่านข่าวเรื่องบสย.นะการเงิน 50,000 ล้านคำนี้ SME ตกชั้นด้วยความรบจริงๆนะทุกอย่างดีหมดเข้าใจเรื่องการช่วย SME แต่ผมถามง่ายๆสมมติ SME จะกู้เงินใหม่เวลากู้เงินจากแบงค์ทำไมแบงค์ไม่ปล่อยเลยครับทำไมแบงค์ต้องให้บสย.ค้ำคำตอบจากแบงค์จะมี2เรื่อง1งบคุณไม่กำไร2สินทรัพย์คุณไม่เยอะพอหรือ3โครงการคุณไม่ชัดไอ้เรื่องการเงิน 50,000 ล้านช่วย SME เนี่ยผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยแต่ผมถามง่ายๆเลยทำไมถ้าผมเป็นคนตัวเล็กผมเป็น SME เนี่ยผมจะต้องให้ต้นทุนของเงินผมเพิ่มขึ้นโดยการที่บสย.มาค้ำเรารู้อยู่แล้วว่าคนตัวเล็ก SME เนี่ยต้นทุนของเงินมันสูงกว่าคนตัวใหญ่เรารู้อยู่แล้วฮะแต่เราไปให้บสย.ค้ำเพื่อให้ต้นทุนของเงินมันสูงขึ้นเพียงแค่แบงค์ไม่ปล่อยทำไมเราไม่จัดการที่ต้นต่อว่าทำยังไงให้แบงค์ปล่อยฮะหรือเอาอย่างนี้ไหมครับบสย.ค้ำเพื่อให้แบงค์ปล่อยแต่อย่าคิดเงินได้ไหมครับไหนๆจะช่วยละไม่ใช่ไปบวกอีก 2% 1% แต่อย่ามาหลอกนะครับบอกว่าปีแรกไม่คิดปีต่อไปคิดคือกู้เงินเนี่ยมันไม่ได้กู้ปีเดียวอยู่แล้วอะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยต้นทุนของเงินของแบงก์จริงๆมันต่ำมากฮะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากผมว่าเนี่ยปัญหาที่ผมพยายามจะเล่ามาหลายๆเรื่องผมว่านโยบายภาครัฐดีมากนะครับในหลายเรื่องแต่พอไปถึงระดับฟังก์ชันเนี่ยมันใช่เหรอเราจะช่วยเหลือ SME แต่เราจะไปหาองค์กรที่มันเพิ่มต้นทุนของเงินเพิ่มให้เพื่อให้เขาได้ปล่อยกู้ก็แปลว่าปกติเขาไม่มีสิทธิ์ได้เงินกู้เหรอฮะแต่อย่ามาบอกนะครับว่าบสย.มาช่วยเฉพาะ SME ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการกู้เงินผมเห็น SME ส่งเรื่องไป100เรื่องอ่ะไม่มีศักยภาพผมว่าเกิน70นะไอเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงฮะเราต้องปรับปรุงแต่เรื่องดีๆระยะสั้นก็มีอย่างวันนี้กลต.กล่าวโทษบมจ. PB Smart Farmerผมว่าระยะหลังนะกลต.ของเราเนี่ยของตลาดทุนเนี่ยภาพเปลี่ยนแล้วนะฮะกลต.ของตลาดทุนเนี่ยผมคิดว่าทำงานดีเร็วนะครับและถึงลูกถึงคนนะคือปกติเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆนะไม่ได้พูดชมบ่อยนะบางเรื่องก็ไม่ค่อยเห็นด้วยด้วยซ้ำแต่ระยะหลังเนี่ยเฉพาะสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ผมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่มาถูกทางนะเรื่องแรกเนี่ยนะครับเรื่องที่จะจัดการในเรื่องการต่อลายเส้นเนี่ยซึ่งทุก2ปีมันไม่เวิร์กอยู่แล้วฮะมันไม่เวิร์กอยู่แล้วครับไอ้ต่อทุก2ปีอ่ะ
ไอ้คนไปเรียนหรือคนไปสอนเนี่ยมันก็ไม่มีคุณภาพกันทั้งคู่อะฮะนะครับมันไม่ได้ตั้งใจหรอกครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยแล้วเงินที่เข้าไป 5,000 บาทก็ไม่รู้เข้าใครค่าต่อถ้าเราทำให้มันสมูทกว่านี้เนี่ยนะครับดีกว่านี้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้และทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องกว่านี้ซึ่งผมเห็นกตเขาประกาศออกมาแล้วนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วดีมากครับเรื่องนี้ต้องสนับสนุนฮะต้องแก้ไขฮะโอ้โหทุก2ปีแล้วเขาไปกว่าจะเริ่มการต่อเนี่ยกว่ามันต้องต่อก่อนหมดอะฮะก็แปลว่าปีกว่าคุณต้องไปต่อแล้วมันเร็วไปแล้วมันได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่เห็นด้วยในการต่อเนี่ยเคยไปนั่งฟังหรือไหมว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับเคยไปดูในโบรกเกอร์ใช่ไหมที่เขาต่อไปบอกว่ามีการต่อจริงมีการนั่งเรียนกันจริงหรือเปล่าเคยไปทำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเคยส่งตัวแทนไปดูไหมดูละเอียดไหมนะครับก็เนี่ยเห็นด้วยกับกตเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นด้วยมากๆเลยคือเข้มขึ้นของกตใครที่ไม่ใครที่ทำผิดนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีเรื่องการกล่าวโทษบริษัท PB Smart Farmer นะครับกรณีไม่ยื่นแบบไฟลิ่งต่อกตเข้าใจว่าเขาไประดมทุนมั้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอ่านข่าวคร่าวๆนะครับซึ่งทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์ระดมทุนนะครับต้องไปยื่นไฟลิ่งต่อกตก่อนนะครับอันนี้กันป้องกันไม่ให้นักทุนโดนหลอกครับไม่ได้บอกว่าบริษัทมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอันนี้ดีมากครับดีมากๆนะครับหรือเมื่อวานนี้ก็มีข่าวไปจับเว็บเพจเถื่อนคอมเมนต์หุ้นโดยไม่มีลายเส้นเราไม่ได้บอกว่าเว็บเพจเถื่อนนั้นเก่งหรือไม่เก่งนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวตนเขาคือใครนะครับเขาคือใครแล้วอยู่ๆตั้งตนขึ้นมาเก็บเงินได้เลยทางตรงทางอ้อมไม่รู้เนี่ยคือการทำงานเชิงลุกครับผมคิดว่าอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยผลงานของกลต.ผมไม่รู้ว่าเข้าตาคนอื่นหรือเปล่านะแต่ผมในฐานะที่ทำงานมาตลาดทุนเนี่ยผมทำงานมาจะ30ปีแล้วเนี่ยผมว่าตรงเป้ามากที่สุดคือมันเห็นผลและมันทำตามนโยบายที่ประกาศนะครับอันนี้ก็ต้องชมครับโฆษณาให้ฟรีเลยใครที่ต้องการเช็คนะคนที่อยู่ในวงการตลาดทุนเนี่ยนะท่านโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Check First หรือจริงๆผมคิดว่าเซิร์ชคำว่า SEC ก็รู้แล้ว SEC ก็คือกลต.ฮะนะครับ Check First ดาวน์โหลดมาครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยมันจะให้คีย์ไปเลยทั้งชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลท่านจะรู้เลยครับว่าคนคนนั้นอยู่มีลายเส้นไหมหรือไม่มีลายเส้นหรือกำลังทำอะไรดีมากครับแอปพลิเคชันอันนี้นะครับและใช้ง่ายไม่เหมือนก่อนหน้านี้เว็บไซต์กลต.ใช้ไม่ได้เรื่องฮะคือดูไม่ออกครับนะครับแต่ไอ้เช็คเฟิร์สเนี่ยดีมากฮะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะติดต่อเรื่องตลาดทุนนะครับเพราะอย่าลืมว่ากลต.ตอนนี้ดูตลาดทุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ต่อไปจะดูหุ้นกู้ที่เป็นจังบอนด้วยแล้วก็ดูเรื่องของดิจิตอลด้วยเงินดิจิตอลด้วยใช่ไหมครับท่านเข้าไปเนี่ยเช็คเฟิร์ส SEC กดเซิร์ชเลยฮะใส่ชื่อคนไปเลยชื่อบริษัทไปเลยท่านจะรู้แล้วครับว่าเขาอยู่ในภายใต้กลต.ดูแลหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าคนที่อยู่ภายใต้กลต.จะเก่งกว่าคนที่ไม่อยู่นะครับไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือคนที่อยู่ภายใต้กลต.ควบคุมเขามีที่มาที่ไปเขาไม่กล้าหลอกลวงท่านเอางี้ดีกว่าเอาแบบเข้าประเด็นเลยแต่คนที่ไม่ได้อยู่กลต.ควบคุมท่านไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครเขาคือใครท่านไม่รู้นะครับอันนี้ทำดีเราต้องชมฮะนะครับเข้าไปเลยฮะ SEC Check First โหลดแอปพลิเคชันเลยแล้วมันแจ๋วตรงที่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยใช้ผ่านทางเว็บน้อยใช้ผ่านสมาร์ทโฟนเยอะและแอปพลิเคชันมันก็ใช้ง่ายนะครับอ่ะก่อนจะปิดเบรกก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยยังกาดต้องสูงครับคือจริงๆผมเตือนมา2อาทิตย์แล้วนะแล้วยังเตือนต่อไปถ้าผมคิดไม่ผิดเนี่ยนะจังหวะซื้อถ้าไม่ใช่เล่นเด้งนะเล่นเด้งเนี่ยอาทิตย์หน้าคงเล่นเด้งเนี่ยนะอาทิตย์หน้าคงเด้งนะครับแต่ถ้าจังหวะซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะเดือนหน้าแต่เล่นเด้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอาทิตย์หน้ากาดยังต้องสูงฮะใจเย็นๆนิดนึงครับใกล้ๆเข้ามาแล้วแต่อย่าเพิ่งรีบเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิ้งวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 11.88 จุด 1296.79
49,084 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPO ลบ1บาทปตท.ลบ1บาทกสิกรไทยลบ2 AOT ลบ50ตังค์ PTTC ลบบาท50 Advance ลบบาท50ปูนซีเมนต์ไทยลบ6บาทฮาน่าบวก2บาท50ไทยพาณิชย์ลบ75สตางค์ STGT ลบบวก25สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 2,802 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย236ล้านต่างชาติขาย 1,849 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 4,889 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้ลงหมดนะฮะนิกกี้ลงไป 1% หางเสงลงไป 1.5% สเตททามสิงคโปร์ลงไป 1.2% จาการ์ตาลงไป 0.42% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 3.6% ไต้หวันลงไป 3.2%ทางของทางของยุโรปครับดัชเยอรมันลงไป 0.88% ครับ CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 1% ฟุตซี่100ลงไป 1.06% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงอ่อนๆครับ50จุดครับราคาทองคำครับโอ้โหวันนี้ก็ปรับตัวหลายรอบเหมือนกันนะฮะสุดท้ายมาปิดที่รับซื้อ 28,650 ขายออก 28,750ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนครับบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าครับ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูมุมมองตลาดหุ้นจะเป็นยังไงในระยะสั้นสักครู่กลับมาครับ